สวัสดีครับต้อนรับสู่ M.Net กับผมพีรพลอนุตตรโสดหรือโยแวร์นะครับวันนี้มานอกสถานที่กันหน่อยครับเพราะว่ากำลังอยู่ในสถานที่จัดงาน Thailand Social Award 2013นี่งานใหญ่นะครับจัดที่โรงหนังที่พารากอนนี่เองนะครับวันนี้เป็นงานรวมตัวคนโซเชียลครั้งแรกในประเทศไทยนะครับที่จะมีการแจกรางวัลให้กับคนโซเชียลแบรนด์โซเชียลหรือว่าองค์กรที่เป็นโซเชียลงานนี้จัดโดยบริษัทโซเชียลอิงของคุณป้อมภาวุฒิที่คอยจับตาเก็บสถิติน่าสนใจบนโซเชียลครับมีรางวัลทั้งตามจำนวนไลค์จำนวนฟอลโล่และ Subscribe รวมทั้งรางวัลจากคณะกรรมการครับมีท่านหนึ่งครับที่มาคว้าไปถึง2รางวัลคือบุคคลที่ไลค์บน Facebook เยอะที่สุดกับนักธุรกิจยอดเยี่ยมบนโซเชียลคุณตันภัสกรนาทีพอดีเราก็ทำธุรกิจใช่ไหมครับเราก็อยากจะเหมือนใกล้ชิดกับผู้บริโภคถามว่าได้มากที่สุดนั่นคือได้อ่านคอมเมนต์ได้สะท้อนถึงคุณเหมือนมองเรามองบริษัทมองสินค้าเราเหมือนเป็นการทำรีเสิร์ชโดยไม่ต้องเสียตังค์ครับอ่านแล้วเราจะรู้ว่าคุณเหมือนคิดอะไรอยู่แล้วตอนนี้เขาทำอะไรอยู่ครับทุกคนเนี่ยฝันอยากจะใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กให้ได้แบบคุณตันทำง่ายไหมครับแนะนำไม่ยากครับถ้าคุณตั้งใจทำนะครับแล้วก็เริ่มจากเล็กๆเรื่องง่ายๆแล้วมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับเหมือนว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กถ้าคุณอยากได้อะไรจากโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อเป็นประโยชน์มากก็คุณก็จะไม่ได้ถ้าคุณให้ไว้เท่าไหร่คุณก็กลับมาตอนนั้นแล้วก็มามีพลังเป็นข้อคิดที่เยี่ยมยอดใช่ไหมครับอีกคนหนึ่งที่ผมอยากคุยด้วยมากๆเลยเน็ตไอดอลที่ยอดวิวบน YouTube รวมกว่า46ล้านวิวคนนี้ครับตอนนี้ผมอยู่ข้างๆคุณบี้เดอะสปาสกาครับสกานะครับพี่บี้ทำไมวันๆเนี่ยทำคลิปอย่างเดียวเลยป่ะฮะตอนนี้ทำงานทำการอะไรอยู่ก็มีทำคลิปอย่างเดียวครับแล้วก็เรียนโทรอยู่เฉยๆครับผมคือพี่คือพี่ผมนะชามเขียวความเช้าชามขาวความข้าวจริงผมก็ไม่ค่อยได้อะไรครับกับการทำคลิปแต่ผมมีความสุขกับการที่ผมได้ทำมันครับมันมีคนติดตามแล้วคนขอร้องมาบอกอุ้ยทำคลิปนี้ทำคลิปนี้ต่อไปสิอะไรอย่างเงี้ยแนะนำหน่อยว่าการทำคลิปให้ดังๆให้มีคนดูเยอะๆให้คนฮาๆนี่มีเทคนิคยังไงบ้างอ๋อครับแน่นอนครับคลิปที่จะทำแล้วมันโดนใจคนหนึ่งตัวเราเองครับดูแล้วมันต้องรู้สึกเฮ้ยเจ๋งตัวเราเองชอบ2คือมันไม่เหมือนจากธรรมดาทั่วไปมันต้องมีความแตกต่างจากวิดีโอหรือคลิปธรรมดาทั่วไปครับลองหาจุดเด่นของคลิปแล้วใส่มันเข้าไปครับผมนอกเหนือจากการแจกรางวัลให้กับคนโซเชียลภายในงานครับหน้างานยังมีสิ่งที่น่าสนใจอันนี้เคยออกรายการ M.Net ไปแล้วนะฮะจำได้ไหมครับ Insta Printer สวัสดีคุณนัทนะครับเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างฮะอธิบายการทำงานตัวนี้จะเป็นเครื่องพิมพ์ Instagram นะครับคือว่าอัปโหลดรูปปุ๊บแฮชแท็กวันนี้เป็นคำว่า Social Award นะครับแฮชแท็ก Social Award ปุ๊บรูปพิมพ์ออกมาเลยครับภายใน1นาทีก็จะเป็นตัวส่งเสริมนะครับการอัปโหลดรูปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทำให้แบรนด์เนี่ยหรือว่าอีเวนต์เนี่ยสามารถเป็นที่เห็นในอินเทอร์เน็ตได้ครับอีกหนึ่งธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ Insta Printer ครับช่วงนี้ไปติดตามข่าวจากพาเรต IP กับน้องแปมครับสวัสดีค่ะน้องแปมปรียพรสับแสนยากรพาเรต IT ค่ะ google.org เปิดตัวโครงการ Time Labs เรียงภาพถ่ายดาวเทียมทั่วโลกย้อนหลังเกือบ30ปีใช้พื้นที่เก็บข้อมูลไป909เทราไบต์ส่วนภาพพื้นผิวโลกกลมๆใบนี้ในแต่ละปีมีขนาดใหญ่ถึง 1,780,000 เมกะพิกเซลซึ่งทำให้เราเห็นชัดว่าโลกนี้น่าอยู่มากขึ้นหรือน้อยลงเพียงใดนี่ไงภาพสนามบินสุวรรณภูมิเห็นไหมคะถ้าอยากดูพิมพ์ค้นหา Google Time Labs ได้เลยฝากไว้ครับสังคมออนไลน์มีหลายด้านใช้งานอย่างสร้างสรรค์และมีสติส่งท้ายกันด้วยไอทีเด็ดผมโยแวร์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ YouTube เพิ่งออกเครื่องมือนี้ที่นักวิจัยตลาดหลายคนรอคอยครับ youtube.com/trendsmap จะบอกได้เลยครับว่าตอนนี้คนแถวไหนผู้หญิงหรือผู้ชายอายุเท่าไหร่กำลังดูคลิปอะไรอยู่แต่ว่าตอนนี้มีสถิติแค่ในสหรัฐเท่านั้นส่วนของไทยรอไปก่อนครับ